คนธรรมดากับนักกีฬาเทรนต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมเต้นฐานาทีจาก Better Fitness นะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องของ Physical Fitness หรือว่าสมรรถภาพทางกายหรือว่าความสมบูรณ์แบบของนักกีฬากับคนธรรมดาต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคนธรรมดานะครับจะมี5รูปแบบด้วยกันนะครับที่เราจะต้องมาดูสำหรับอันที่1นะครับก็คือ body composition นะครับหรือว่าองค์ประกอบของร่างกายจะประกอบไปด้วยมวลกล้ามเนื้อกี่เปอร์เซ็นต์ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัวมวลกระดูกหรือว่าน้ำในร่างกายรวมถึงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายด้วยนะครับส่วนอย่างที่2นะครับ2ก็คือ cardio pistolEndurance นะครับก็คือระบบหัวใจและปอดหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าระบบไหลเวียนโลหิตหรือว่าความฟิตของหัวใจนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับ3ก็คือ muscle strength muscle strength ในที่นี้ก็คือกล้ามเนื้อแข็งแรงหรือว่าเรามีกล้ามเนื้อที่สามารถยกเวทหรือว่ายกของหนักๆได้ไหม4นะครับก็คือ muscle endurance muscle endurance ก็คือความทนทานของกล้ามเนื้อที่มีนะครับความทนทานของกล้ามเนื้อที่มีก็คือเช่นเราสามารถวิ่งระยะไกลๆโดยที่ไม่เกิดตะคริวไหมหรือว่ากล้ามเนื้อยังทำงานได้ดีอยู่นะครับส่วนอย่างสุดท้ายที่คนธรรมดาที่จะต้องดูนะครับก็คือ flexibility หรือว่าความอ่อนตัวหรือว่าความยืดหยุ่นของข้อต่อนะครับสิ่งนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามี flexibility ที่ไม่ดีแล้วมันจะทำให้มุมในการเคลื่อนไหวของการออกกำลังกายหรือทำกิจวัตรประจำวันนั้นทำได้ไม่ดีอย่างที่ควรนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเราจะพูดถึงของนักกีฬานะครับนักกีฬาก็จะมีแบบ5อย่างแรกเลยนะครับแต่มีเสริมเข้ามาอีก6แบบนะครับก็คือ1คือสปีดหรือว่าความเร็วนะครับสำหรับการที่เราจะเล่นกีฬานะครับมันจะต้องมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนตัวต่อมานะครับก็คือ power หรือว่าพละกำลังนะครับ power ก็คือเวลาที่เราออกแรงที่จะกระโดดขึ้นให้ลอยจากพื้นอันนี้เราต้องใช้พละกำลังหรือเราส่งแรงต่อยไปที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือว่าคนนะครับสามารถออกแรงหรือว่าส่งแรงไปได้เยอะอันนี้จะเรียกว่า power นะครับตัวต่อมา coordination ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทของเรานะครับคืออะไรก็คือเช่นเราสามารถวิ่งไปด้วยและสามารถเดาะลูกบาสไปด้วยได้หรือเปล่าอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อกับระบบประสาทของเรานะครับตัวต่อมานะครับก็คือบาลานซ์ก็เป็นเรื่องของการทรงตัวเพราะในทักษะกีฬานะครับบางประเภทต้องใช้การทรงตัวที่สูงถ้าเราเสียการทรงตัวหรือการทรงตัวของเราไม่ดีจะทำให้จังหวะในการเล่นกีฬาของเรานั้นสูญเสียไปด้วยหรือถ้าเป็นกีฬาพวกต่อสู้ถ้าบาลานซ์ไม่ดีเราก็จะเสียเปรียบผู้ต่อสู้นะครับตัวที่5นะครับก็คือเป็นเรื่องของ agility นะครับ agility ก็คือความคล่องแคล่วว่องไวนะครับก็คือเวลาที่เราเปลี่ยนทิศทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของ agility นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ reaction time หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองนะครับปฏิกิริยาตอบสนองเช่นเวลาที่สมมุติว่าเราเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนะครับมีคนโยนลูกบาสมาใส่หน้าเราสามารถยกมือขึ้นมากันทันไหมหรือว่าถ้าเราเป็นนักมวยคู่ต่อสู้ชกมาเราสามารถหลบหมัดคู่ต่อสู้ได้ทันท่วงทีไหมครับอันนี้เป็นอย่างที่นักกีฬาจะต้องมีเสริมมากกว่าคนธรรมดานะครับและนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับนักกีฬานะครับส่วนถ้าเกิดใครที่เวลาเราอยากรู้ว่าเราจะต้องเทรนตรงไหนเพิ่มมันจะมีแบบทดสอบต่างๆนะครับที่ของเราก็คือจะมีการทดสอบสมรรถภาพไม่ว่าจะเป็นเทรนคนธรรมดาหรือว่านักกีฬาพวกเราก็มีนะครับที่ Better Fitness ของเรานะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่ใช่แค่ความฟิตแต่ชีวิตต้อง Better